ผมชอบการไม่เหยียบเส้นมากกว่าเพราะว่าเรามีวงกลมไว้แล้วเราไปเหยียบวงกลมเนี่ยแล้วเราจะมีวงกลมไว้ทำไมถ้าเสียบลูกเดียวแบ็คจะวัดเอาตายเลยครับเพราะว่ามันคือถ้าได้เสียไปเลยถ้าได้ก็ดีสำหรับตัวผมคิดว่าสั้นครับมันดูมันแป๊บเดียวครับเร็วมากครับ15แต้มผมว่ามีโอกาสที่จะแบบไม่สนุกเพราะว่ามันต้องได้แต้มจากลูกเสิร์ฟเลยเนี่ยมันอาจจะทำให้แบบเน้นจนเกินไปจนเกิดการเสียเยอะครับกติกาตะกร้อมีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะครับโดยในปี2024นี้หลายๆคนก็คงทราบแล้วนะครับว่าจะเปลี่ยนมาเล่นเกม15 2ใน3แล้วก็จะผลัดกันเสิร์ฟไม่ว่าใครจะได้คะแนนก็ตามนะครับวันนี้ครับผมก็เลยถือโอกาสมาที่สโมสรตะกร้อฐานอากาศนะครับมาให้นักกีฬาระดับอาชีพเขาลองเล่นกติกาใหม่แล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าความรู้สึกหลังจากที่ได้เล่นกติกาใหม่พวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ลงหนังสือประกาศเรื่องของการปรับปรุงกติกาการแข่งขันโดยใจความสำคัญก็คือสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาตินะครับก็ได้มีการปรับปรุงกติกาการแข่งขันซึ่งมีผลบังคับใช้เริ่มเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาใจความสำคัญครับก็คือเรื่องของการนับคะแนนนั่นเองนะครับจะเล่นกัน15คะแนนต่อ1เซตนะครับแข่งขันแพ้ชนะ2ใน3เซตนะครับกรณีคะแนนเท่ากัน14เท่าต้องแข่งขันกันต่อจนถึงคะแนนที่17และทีมที่ถึงคะแนนที่17ก่อนจะเป็นทีมชนะในเซตนั้นยกตัวอย่างง่ายๆนี่ไม่ใช่การดิวส์คู่เหมือนที่ผ่านมานะครับแต่จะเล่นจนกว่าจะมีฝ่ายใดได้17คะแนนอย่างเช่นคะแนนเสมอกันที่14เท่าฝ่าย A ได้15ต่อ14 16ต่อ14 16ต่อ15และก็เอาชนะไป17ต่อ15นั่นเองครับและในกรณีที่คะแนนเสมอกันที่16เท่าก็จะสิ้นสุดที่17คะแนนเท่านั้นส่วนการเสิร์ฟนะครับก็จะสลับกันเสิร์ฟทุกคะแนนนะครับไม่ว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายได้คะแนนหรือเสียคะแนนก็ตามส่วนการแข่งขันในเซตที่3เมื่อทีมใดทีม1ทำคะแนนถึง8คะแนนก็จะทำการสลับข้างและก็เล่นกันที่15คะแนนหรือหากเสมอกัน14เท่าก็จะจบกันที่คะแนนที่17เหมือนเดิมส่วนหนึ่งเรื่องนะครับคือเรื่องของการเสิร์ฟที่ผ่านมาก็มีการถกเถียงนะครับว่าเหยียบเส้นได้บ้างเหยียบเส้นไม่ได้บ้างแต่ว่ากติกาใหม่ก็จะสามารถเหยียบเส้นได้นะครับซึ่งกติการะบุเอาไว้ว่าภายหลังจากที่ผู้ตัดสินได้ขานคะแนนเพื่อทำการเสิร์ฟแล้วเท้าหลักของผู้เสิร์ฟเหยียบเส้นก่อนที่เท้าจะเตะหรือสัมผัสลูกถือว่าไม่ผิดกติกาการแข่งขันแต่หากเป็นเรื่องของการผิดกติกาคือการที่ภายหลังจากผู้ตัดสินได้ขานคะแนนแล้วในระหว่างการส่งลูกเท้าหลักของผู้เสิร์ฟหลุดออกจากพื้นหรือออกนอกเส้นวงกลมเสิร์ฟทั้งเท้าก่อนที่จะเตะหรือสัมผัสลูกก็จะถือว่าเสียหรือผิดกติกาพูดง่ายๆก็คือออกนอกวงกลมเสิร์ฟรวมไปถึงกระโดดเสิร์ฟนั่นเองครับซึ่งกติกาดังกล่าวนะครับสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติได้ประกาศมาเพื่อบังคับใช้เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์แต่ว่าสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยก็จะนำมาใช้เป็นครั้งแรกแล้วก็ถูกรับรองแล้วนะครับจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1เมษายน2567เพื่อให้สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันกับสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติซึ่งเรื่องนี้เองครับเราก็ได้ไปที่สโมสรตะกร้อทหารอากาศเพื่อไปสัมภาษณ์นักกีฬาที่เขาได้ลองเล่นกติกาใหม่แล้วไปดูกันครับว่านักกีฬาเหล่านี้จะรู้สึกอย่างไรบ้างกับกติกาใหม่ที่จะใช้ในปี2024ครับครับสำหรับกติกาใหม่ก็ถือว่าเป็นกติกาที่เพิ่มความละเอียดให้กับในตำแหน่งตัวเสิร์ฟเป็นอย่างมากเพราะว่าจากเมื่อก่อนเราได้เสิร์ฟทีละ3เราไล่ทีละ3แต่ทุกวันนี้ทุกแต้มต้องละเอียดกว่าเดิม15แต้มสั้นไปหรือยาวไปหรือยังไงบ้างครับสำหรับผมว่ามันก็ไม่สั้นไปหรอกครับผมว่ากำลังดีแหละครับกับกติกานี้นะเพราะว่าทุกคนได้เปรียบเสียเปรียบเท่ากันอยู่แล้วเพราะทุกคนก็มีโอกาสเสิร์ฟฝั่งละลูกเท่ากันอยู่แล้วแต่ไปดูที่เกมรับว่าของทีมไหนจะดีกว่าตรงนั้นมากกว่าครับสำหรับการซ้อมนะครับก็อยากลองมากกว่าว่าถ้าเราไม่ละเอียดตรงแต้มนี้มันก็จะมีโอกาสทันขึ้นมาเลยแต่สำหรับเกมแข่งก็จะพยายามค่อยๆซ้อมใหม่ว่าถ้าเป็นเกมแข่งเราต้องละเอียดมากกว่านี้อย่างกับเราซ้อมแบบนี้ปุ๊บมันขาดความละเอียดไปเยอะพอถ้าสมมติว่าถึงเกมแข่งก็จะต้องซ้อมเข้มข้นมากกว่านี้อีกเหยียบเส้นหรือไม่เหยียบเส้นส่วนตัวมองว่ายังไงเรื่องเหยียบเส้นหรือไม่เหยียบเส้นสำหรับผมนะครับเหยียบเส้นกับไม่เหยียบเส้นเนี่ย
ผมชอบการไม่เหยียบเส้นมากกว่าเพราะว่าเรามีวงกลมไว้แล้วเราไปเหยียบวงกลมเนี่ยแล้วเราจะมีวงกลมไว้ทำไมคือมีไว้ให้อยู่แล้วก็ไปเหยียบแบบนี้แหละครับในส่วนตัวผมคิดว่ามีวงกลมไว้เนี่ยคือจะทำอะไรก็ได้อยู่ในวงกลมอ่ะแต่ขออย่างเดียวอย่าเหยียบเส้นอย่าออกนอกวงเนี่ยอันนี้คือส่วนตัวผมแต่ก็ไม่มีผลหรอกครับเพราะว่านักกีฬาทุกคนก็ต้องปรับเข้าหากับกติกาให้ได้เพราะว่าเราแข่งกับผู้แข่งอ่ะก็แข่งก็ได้แต่แข่งกับกติกาแข่งไม่ได้ครับผมว่ามีโอกาสที่จะแบบไม่สนุกเพราะว่ามันต้องได้แต้มจากลูกเสิร์ฟเลยเนี่ยมันอาจจะทำให้แบบเน้นจนเกินไปจนเกิดการเสียเยอะนะครับถ้าใครที่แบบถ้าน้องๆหรือนักกีฬาใครที่แบบเสิร์ฟยังไม่แม่นพอยังไม่ดีพอน้ำหนักไม่ดีพอเนี่ยการเสิร์ฟเสียมันอาจจะเยอะแล้วมันทำให้เกมมันไม่สนุกผมว่าเกมมันไม่สนุกครับคิดว่า15แต้มมันสั้นไปยาวไปหรือว่าพอดีครับสำหรับตัวผมคิดว่าสั้นครับเพราะว่าไงเมื่อกี้สั้นมันดูเหมือนแป๊บเดียวครับเร็วมากครับ15แต้มเสิร์ฟแล้วก็แป๊บเดียวก็ครบเลยครับที่ซ้อมเมื่อกี้นะครับส่วนมากถ้าเสิร์ฟลูกเดียวในแบ็คจะวัดแบบเอาตายเลยครับเพราะว่ามันคือถ้าได้เสียไปเลยถ้าได้ก็ดีเสียก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็มาล็อกเอาประมาณนี้แล้วก็คู่หน้าก็ต้องละเอียดเพิ่มขึ้นครับก็ต้องพยายามซ้อมแล้วก็ปรับความเข้าใจในทีมให้เยอะๆครับถือเป็นอีกครั้งนะครับที่การแข่งขันตะกร้อมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกติกาอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งเรื่องของการเสิร์ฟรวมไปถึงเรื่องของการนับแต้มนั่นเองนะครับคุณผู้ชมดูมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกอย่างไรหรือมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกติกาใหม่มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราสนามตะกร้อด้วยนะครับขอบคุณครับ